แมสซาชูเซตส์รถคันนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นรถขนาดเล็กใช้งานในเมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีมวิจัยตั้งชื่อว่าฮิริโกะวิลเลียมลาร์กผู้ช่วยนักวิจัยบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือมันช่วยให้ถึงที่หมายอย่างสะดวกทั้งศูนย์การค้าสนามบินสถานีรถไฟใต้ดินโดยไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถเพราะมันเป็นรถที่พับได้รถยาว2เมตร63เซนติเมตรกว้างเมตร75เซนติเมตรแต่เมื่อพับแล้วรถจะมีความยาว2เมตรหนักครึ่งตันขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าวิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งใช้เวลาชาร์จครั้งละ6ชั่วโมงและวิ่งได้ด้วยความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักวิจัยยังให้ความสำคัญกับระบบล้อล้อแต่ละล้อหมุนได้รอบ60องศานั่นทำให้รถถูกบังคับให้หมุนรอบได้โดยง่ายเมื่อนำไปจอดมันต้องการพื้นที่ประมาณเมตรครึ่งและใช้พื้นที่จอด1ใน3ของรถทั่วไปและผู้โดยสารสามารถเข้าออกได้ด้วยประตูหน้าThe robot wheels also allow the city car to easily spin around its university. Carlos Fernandez และทีมงานได้นำรถคันนี้ไปพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ที่สเปนโดยตั้งเป้าว่ารถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรและมลพิษในเมืองใหญ่รถถูกนำไปทดลองขับที่สเปนและเยอรมนีโดยการรถไฟของเยอรมนีได้ทดลองใช้ในเบอร์ลินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องใช้รถไฟและเมื่อได้ลองขับรถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวปีนี้รถจะถูกวางจำหน่ายในยุโรปอย่างเป็นทางการในราคาคันละ 500,000 บาทประวินัยใหม่คล้อยไทย PBS รายงาน